ผู้ชายออกมาเลยซิ่งนู้นไม่เกี่ยวกับอะไรมือไม่สวยเราออกมาสู้ลบกระดานก่อนลบกระดานก่อนเอาลบ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 ซิกนู้นช่างเขาช่างเขาเขาเขียนได้ให้เขาฝึกออกมาบ้างเขาจะไดนี่แหละนักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการหาไหมอีกคนก็บรรจงซะจนอีกคนก็อาดูอีกซีกที่เห็นไหมตั้งใจเต็มที่เลยขนาดตั้งใจเต็มที่เลยนะเนี่ยนะคะในข้อ2ในข้อ2นะคะทวีปอเมริกาเหนือแบ่งเขตภูมิภาคออกเป็น3เขตนะคะอเมริกาเหนืออเมริกากลางและทะเลอะไรเอ่ยหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนนะคะแคริบเบียนริบเบียนนะคะอ้าวจดลงไปที่คนยังไม่ได้ทำนะทำลงไปนะคะนี่แหละเดี๋ยววันจันทร์ให้ไปหามาอีกนะวันจันทร์ห้องอื่นห้องสามหามาอีกนะเดี๋ยวครูจะถามอีกให้ดูโจทย์จากหนังสือแล้วครูก็จะถามนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จยังผู้หญิงผู้หญิงที่สวยอย่างเราเสร็จหรือยังหน้าขาวเป็นนวลใหญ่ต้องใช้อะไรเหมือนเพลงอะไรต้องวิ่งไปหาหมอมวลชนไอ้ที่มีปัตเตอร์ปิดอะหน้าขาวอะไรหาหมอมวลชนไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไปหาหมอมวลชนห้องนี้ก็หน้าโอ้โหครูคงไปหาหมอมวลชนไม่ทันแล้วมั้งต่อไปต่อไปนี่คือแผนที่ทวีปอเมริกาเหนือที่ครูเซิร์ฟเน็ตมาให้นักเรียนดูนะคะให้ดูกว้างๆนะคะแต่นักเรียนวาดแบบนี้ไม่ได้หรอกมันมืดนะคะใส่สีสันให้สวยงามตอนนี้มาดูกันที่นักเรียนเขียนไปเมื่อกี้มันมีในสไลด์ของครูนะแต่ครูเนี่ยตั้งใจให้นักเรียนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเองอ้าวมาดูก่อนจดลงไปเลยขนาดที่ตั้งและอาณาเขตทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติกนะคะอาร์กติกที่นักเรียนเขียนนั่นถูกแล้วนะคะถูกแล้วเก่งมากนะคะบอกไว้เลยว่า1ในนั้น1ข้อแล้วบอกห้อง4ห้องเดียวนะรักห้อง4บอกห้อง4ไม่บอกห้องอื่นหรอกนะคะอ
แต่ถ้าห้องอื่นเขาแอบได้ยินถือว่าเป็นบุญของเขาที่เขาจะจำไปเองนะคะแต่ห้องสี่ถ้าตกนะคะถ้าตกข้อนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ครูจดไว้เลยว่าข้อที่หนึ่งครูพูดกับห้องไหนไว้บ้างในเทอมนี้ครูจะพูดทุกข้อครูจะออกข้อสอบเขียนทั้งหมด40ข้อเลยมันง่ายดีมันง่ายดีฟิตเปี้ยเลยฟิตเปี้ยเลยแต่ครูจะบอกทุกครั้งว่านี่คือข้อสอบนะนี่หนึ่งข้อแล้วนะแต่ลืมไปเดี๋ยวครูจะออกข้อสอบแผนที่หมายถึงอะไรหนึ่งข้อและนี่ข้อสองแล้วนะคะข้อสองแล้วดูซิว่านักเรียนจะเขียนให้ครูอ่านออกไหมยอมตรวจยากหน่อยยอมเพราะมันตรวจง่ายจริงๆแล้วที่ว่างนักเรียนจะทำไว้เยอะสองทิศใต้นะทางทิศใต้มีอะไรบ้างนะคะทิศใต้เชื่อมกับทวีปอเมริกาใต้โดยมีคอคอดปานามาเชื่อมอยู่ตรงคอคอดปานามานะโอ้ยเมืองเยอะแยะมีการสับสนวุ่นวายอีคอคอดกะนี่แหละนะคะคอคอดกะนี่แหละนะคะนี่เรียนไปจำมานะข้อที่2ก็คือข้อนี้นะคะก็คือเรื่องของทวีปเอเชียมีอาณาเขตอย่างไรบ้างเขียนง่ายๆ4ข้อทิศเหนือทิศกลางเอ้ยทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะคะจะบอกทุกครั้งนะคะจะบอกทุกครั้งใน40ข้อก็จะมีหน้าภูมิศาสตร์20ข้อเศรษฐศาสตร์2ข้อนะคะในเทอมแรกก็จะออก40ข้อภูมิศาสตร์ล้วนๆพอมาเทอมปลายภาคก็เศรษฐศาสตร์ล้วนๆต่อไปในทิศตะวันออกทิศตะวันออกนะคะมีอ่าวติดด้วยนะคะพายุคอนันโดเป็นยังไงเราอยากจะไปอยู่ในดินแดนนั้นไหมมันคงตื่นเต้นนะนะคะ yeah. เหมือนกับที่ครูก็ลืมครูได้ยินแว่วๆว่าจังหวัดอะไรอ่ะที่ออกมาดูภูเก็ตเหรอที่ออกมาดูได้ยินเหมือนเสียงอะไรลั่นพายุงวงช้างทำให้อะไรถล่มไม่ใช่แล้วมั้งไม่ใช่พายุงวงช้างไอ้นั่นทะเลนะพายุงวงช้างทะเลน่ากลัวนะครับที่ออกข่าวเมื่อวานเนี้ยตอนนี้เป็นเขตอันตรายแล้วที่ภูเขาได้ยินเสียงกรอบ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 มาแล้วชาวบ้านวิ่งออกมาดูนึกว่าเสียงเครื่องบินหรืออะไรมาวิ่งแถวนี้ที่แน่ภูเขาค่อยๆยุบตัวลงน่ากลัวนะคะนักเรียนบ้านใครอ่ะไปอยู่เชิงอยู่ตีนเขาบ้างไปเราแอบคุยกันนะคือไปปลูกโดยไม่มีโฉนดนะแอบอ่ะลักลอบอ่ะบุกรุกอ่ะบ้านใครมีไหมไม่บุกเลยไม่ลุกเลยเหรอโอ้ไม่ฮะอะไรนะที่ใครตอบนะบ้านมีอิทธิพลบ้านเธอบุกรุกเหรอจะได้บอกป่าไม้ครูไม่บอกใครครูจะไปบอกป่าไม้ต่อไปสุดท้ายแล้วสุดท้ายทิศตะวันออกทิศตะวันออกไอ้ทิศตะวันตกทิศตะวันตกแล้วกำลังเคลิ้มกับเพื่อนเดี๋ยวครูไปแจ้งป่าไม้ให้ในฐานะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนไม่กล้าแจ้งหนองคอนอ๋อปลุกลุกแถวหนองคอนอ่ะได้เลยเดี๋ยวครูแจ้งให้นะคะหมดเวลานะคะเราก็จะได้เริ่มได้แล้วนะครูจะไปช้าๆให้นักเรียนจำได้ข้อสอบมีแล้ว1ข้อฟังนักเรียนถ้านักเรียนไม่ฟังนักเรียนจะทำข้อสอบของครูไม่ได้ตั้งใจเขียนแบบเพื่อนนะคะตั้งใจเขียนแบบเพื่อนนะคะเขตภูบริเวณของทวีป
อเมริกาเหนือมีเขตพื้นที่แบ่งออกเป็นกี่เขตเขตกี่เขตภูมิภาคไม่ใช่เลยเขตเขตเขตมีกี่เขต4คือทิศตอบได้นะแต่ก็ต้องบอกอีกว่าแต่ละทิศนั้นมีอะไรติดต่อนะคะติดกับอะไรติดกับอะไรตอบได้นะหวังว่าตอบได้นะคะข้อที่2ครูถามว่าทวีปอเมริกาเหนือแบ่งภูมิภาคออกเป็น3ภูมิภาคคือ1 2 3โอ้โหถ้าเธอตอบอย่างนี้นะ3ข้อได้ไปแล้ว 1.5 ข้อละครึ่งคะแนน40ข้อ20คะแนนไงไม่โหดฝึกนักเรียนเรียนภาษาไทยมาแล้วเรียนอะไรมาแล้วฝึกเขียนไปฝึกนะคะสุดจริตอย่าเขียนเป็นสุดจิตนะคะสุดจิตมันก็แปลไปอีกความหมายหนึ่งนะคะวันจันทร์ห้อง3ไปดูประวัติความเป็นมาของทวีปอเมริกาเหนือมานะคะก็พูดไปแล้วไงให้ไปดูมาแล้วออกมาพูดให้เพื่อนฟังแล้วเรามาจดกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ